สวัสดีครับพบกับเทนเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวร็อกซี่นะครับเวล140แต่ผมสลับเป็นไฮเปอร์นะครับเพราะว่าทดสอบความสามารถไฮเปอร์ให้ดูด้วยเลยนะครับความสามารถเนี่ยเป็นการสุ่มติดนะครับต่อต้านไอเทมน้ำแข็งนั่นเองนะถือว่าเป็นอีก1จุดขายนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเปิดได้8ดาวธรรมดานะครับผมเปิดได้8ดาวธรรมดานะตัวในตู้กาชาครับเปิดได้8ดาวธรรมดาสลับเป็นอัลตร้าก่อนเท่านั้นนะครับก็ยังได้กบดำอยู่นะในภารกิจพิเศษนะครับผมได้8ดาวธรรมดาสลับเป็นอัลตร้าก่อนแล้วค่อยสลับเป็นไฮเปอร์นะครับส่วนตัวจากฟรีนี่แจกเป็นเรนเจอร์พอยต์แทนแล้วนะก็เสียดายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับล็อกซี่เนี่ยเป็นอาจารย์สอนเวทของรูเดียสซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเก่งกว่านี้นะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยถือว่ากลางๆถือว่าก็ยังไม่น่าเกลียดนะกลางๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าใครชอบจริงๆใจรักจริงๆก็สามารถที่จะปั้นแม็กซ์นะครับเก็บเอาไว้ดูก็ได้นะเพราะว่าออกแบบสวยงามนะครับสกิลค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะส่วนการใช้งานจริงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับร็อกซี่นะครับเป็นสายไหวพริบธาตุไม้นะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมครับเวล140เนี่ย666,000666เลขสวยมากครับแม็กซ์นี่ล้าน2ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับแต่เขาไม่มีดาเมจหลักนะมีแค่ดาเมจพิษนะครับแล้วก็ไม่ทะลุด้วยนะครับพลังชีวิตนะครับเวล142ล้าน2แม็กซ์นี่4ล้าน1ไม่เยอะเลยนะครับเปราะบางมากโคโรโบรอบนี้เรนเจอร์ค่อนข้างจะเปราะบางนะยิ่งยืนใกล้ๆด้วยเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับมีลุยเจิดเดี๋ยวลุยเจิดจะรีวิวพรุ่งนี้ลุยเจิดน่าจะต้องถึกนะเป็นสายพลังมีพลังชีวิตสูงมากนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะคือตัวนี้ยืนใกล้ด้วยนะครับจุด220เสี่ยงตายมากถ้าเกิดเจอศัตรูที่มีแต่น้ำอันนี้ก็ได้อยู่ครับเคลื่อนที่50ช้าเลยนะครับความเร็วในการโจมตีก็ต่ำนะครับไม่ดีเลยนะสเตตัสนี่ดูไม่ดีเลยนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13ครับแม็กก็จะหารครึ่งผมใส่เกียร์ลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับเพราะว่าเวล140สลับล่างเนี่ยมันจะปล่อยตัวช้านะครับแร่ธาตุใช้น้อยมากยังมีข้อดีอยู่นะครับสกิล1ของร็อกซี่นะครับฮิลชื่อสกิลฮิลเลยนะครับก็จะเป็นการป้องกันทีมสกิลนี้จริงๆบัฟหน้าป้อมก็ได้นะแต่ไม่บัฟหน้าป้อมนะครับฮิล 100% เนี่ยผมว่ามันก็ได้อยู่แหละก็คือบัฟเต็มนะครับเลือดเต็มทีเดียว 100% นะมันจะไม่เหมือนกับพวกฮิล 80% นะครับต่อเนื่องหลายวิพวกนั้นเนี่ยเลือดมันจะเด้งเต็มตลอดเวลานะเราเห็นในสเตทวิ่งเราเห็นเลยนะครับว่าพวกฮิลเอาแค่ 80% ก็พอนะครับแต่ว่าหลายวิเนี่ยพวกนั้นจะดีกว่านะครับอันนี้คือทีเดียวนะแต่ก็ยังดีนะครับที่ฮิลนะครับฮิลเลือดครับล้างดาเมจพิษของทีมครับแล้วก็ผลลัพธ์ด้านลบของทีมครับก็ธรรมดาไปหน่อยนะกว้าง300จุดคูลดาวน์สกิล9วิยังมีดีตรงที่ว่าคูลดาวน์สกิล9วินะครับสกิล2ร่างไฮเปอร์ครับดาเมจพิษ3เท่าสมมุติว่าติดทีเดียว7วิเลยโดนหมดเลยนะก็21เท่ามันก็ยังรับได้อยู่ครับเปลี่ยนธาตุไม้เป็นลายธาตุครับเป็นกลุ่มสกิลนามธรรมที่ผมบอกว่า50 50ใช้จริงก็อาจจะเห็นผลไม่ค่อยเยอ ะเดี๋ยวผมทดสอบกับตัวธาตุไม้ให้ดูแล้วกันนะลดการใช้สกิลนะครับสกิลนี้กว้าง270จุดคูลดาวน์สกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์9นะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับต่อต้านไอเทมน้ำแข็งสุ่มติด 80% นะครับแต่ความสามารถพวกต่อต้านไอเทมเนี่ยไม่ต้องดูเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าบทจะติดดีก็ติดดีนะครับบทจะติดไม่ดีก็เงียบๆอยู่กันนะการใส่เกียร์นะครับถ้าต้องการดาเมจครับในเกียร์วูดเนี่ยผมสลับเป็นไฮเปอร์นะผมก็เลยใช้เป็นไม้กระทานะครับเพราะว่าต้องการให้ปล่อยตัวไวนะครับคือถ้าเกิดปล่อยตัวได้เยอะมากขึ้นแล้วไม่ตายนะต้องไม่ตายด้วยนะมันจะได้มีการสุ่มติดความสามารถเยอะมากขึ้นนะครับหรือจะใช้กระทาบนดำก็ได้นะครับกระทาบนดำก็เกียร์ฟรีนะมีเวทโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านสกิลมันก็จะช่วยให้เรนเจอร์ถึกมากขึ้นช่องกลางเกียร์ป้องกันที่ดีสุดนะผมเลือกใช้ชิ้นนี้มาทดสอบนะครับเพราะว่าเอาพลังชีวิตกับหลบสกิลช่องสุดท้ายก็กระเป๋านะครับใช้สกิลกับหลบสกิลนะคือมันยืนใกล้นะแล้วก็เปราะบางครับก็เลยให้มันหลบสกิลเยอะๆหน่อยนะครับต้านสกิล 20% นะครับโอเคมาทดสอบกันที่สเตตหลักนะครับดูว่ารูปแบบสกิลครับมันเป็นยังไงบ้าง นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่าการใช้งานอาจจะกลางๆเลยล่ะลีกนี้อาจจะไม่สูงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลีกทองคือโหดมากแล้วเนี่ยคือตัวนี้เอาจริงเนี่ยในลีกทองก็ยังถือว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากนักดูนะครับเคลื่อนที่เขาช้ามากนะครับแล้วก็ไม่ได้บัฟหน้าป้อมด้วยนะครับ
นี่สกิลฮิลครับปักต้นไม้อ้าวสกิลดาเมจหายไปไหนอ่ะต้องพึ่งตัวใหม่เอามาฮิลนะครับโอ้โหสายฟ้าสวยมากโอ้โหดูสกิลสายฟ้าค่อนข้างจะสวยนะพอมาเล่นด่านแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์ท้องฟ้าขึ้นชัดเจนเลยนะโอ้โหอันนี้ดูเดียสก็ออกมาช่วยนะครับโอ้โหใครส่งมาเนี่ยแอบโมโหเลยนะยังเปิดไม่ได้นะครับดูเดียสครับการฮิลเนี่ยเขาจะไม่ฮิลตัวเองนะเขาจะฮิลตัวรอบข้างที่เดินมานะครับส่วนตัวมันเองก็ต้องอาศัยตัวอื่นครับโอ้โหดูเดียสนี่จำเลยนะโซนดาเมจนะครับของร็อกซี่นะครับโอ้อันนี้เหมือนตั้งใจเลยนะอาจารย์นะครับกับลูกศิษย์นะครับอาจจะมีอะไรนอกเหนือกว่านั้นอันนี้ต้องไปดูกันที่อนิเมะนะโอ้โหคือแบบดาเมจเนี่ยไม่หนักนะครับแต่ว่าสวยงามมากนะครับสำหรับตัวของร็อกซี่นะครับคือเสียดายอ่ะน่าจะให้มันแบบว่าเก่งได้มากกว่านี้ให้มันแบบเหมือนประมาณว่าคนเปิดได้จะได้ไม่เสียใจเพราะบางคนเขาเปิดได้เนี่ยเขาไม่ได้แค่ต้องการให้เก็บสะสมอย่างเดียวไงบางคนต้องการนำมาใช้งานจริงนะผมก็เลยมองว่าจริงๆมันน่าจะมีการปรับอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับมินิแบทเทิลกับจระเข้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าชนะนะครับว่าถ้าชนะนะครับไม้ชนะน้ำเนี่ยมันพอจะยืนสู้กันได้ไหมเวล140ครับเจอกับไฮเปอร์แม็กซ์ครับเกียร์แบบอย่างเทพเลยมาเดี๋ยวมาดูกันครับแน่นอนครับว่าจระเข้ก็จะปล่อยตัวได้เยอะกว่านะครับนี่เปราะบางครับโดนขีปนาวุธนะครับนิดเดียวเนี่ยยิงซอสแป๊บเดียวก็กระตุยกระจายเลยนะครับต้องออกมาเยอะๆนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยให้มันช่วยกันฮีลครับจะได้ยืนได้นานขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเปราะบางเลยครับเปราะบางแบบเปราะจัดๆเลยครับเมื่อกี้โดนลงน้ำแข็งเห็นไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปดูใน PVP นะนี่แหละอย่างที่บอกครับแต่ว่าแบทเทิล1ต่อ1เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขีปนาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะเหมือนจะโดนขีปนาวุธขีปนาวุธตายซะมากกว่านะครับนี่แต่พอโดนดาเมจเนี่ยรับดาเมจได้นะคือเจอน้ำเนี่ยรับดาเมจได้อยู่นะครับแต่เจอขีปนาวุธอันนี้ไม่ไหวฉะนั้นเนี่ยตัวแบบเนี้ยมันต้องพึ่งนะครับให้มีตัวยืนขวางนะครับตัววับอมตะตัวฮิลนะครับอันนี้ก็ฮิลนะแต่ถือว่าฮิลไม่ไหวครับเดี๋ยวทดสอบกับตัวที่2อันนี้น่าจะสูสีขึ้นมาหน่อยนะครับเจอกับไอที่ไอที่4นะครับไอที่ไอที่4นี่ผมไม่ได้ใช้นะอันนี้นะครับไฮเปอร์แม็กซ์ครับอักเกียร์พอๆกันเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้น่าจะสู้ได้นะครับเวล140เจอไฮเปอร์แม็กซ์ครับแต่ว่าถ้าชนะทางนะมาดูกันครับโอเคผมกดออโต้เลยนะคือก็จับเปราะบางทั้งคู่ครับโดนขีปนาวุธก็มีโอกาสที่จะตายกันได้ทั้งคู่นะฟ้าผ่าขีปนาวุธโอเคซัดกันไปมาฮิลฮิลโอ้โหขีปนาวุธอันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะเมื่อกี้ต่อต้านน้ำแข็งเห็นแล้วนะต่อต้านไอเทมน้ำแข็งครับก็จะขึ้นเป็นบาเรียนะครับแล้วก็เดินทะลุออกมาคือวิธีการใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมป้องกันซะมากกว่าหรือว่าเป็นเกมเล่นเองก็ได้ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอการพัดไปแช่ป้อมนะก็คือลงน้ำแข็งครับแล้วเขาต้องการจะอัดเดนเจอร์ให้บึ้มคาป้อมทุกตัวนะเป็นจังหวะปลอบบางปุ๊บเนี่ยตายหมดนะครับซึ่งความสามารถไฮเปอร์กันน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะเซฟได้บ้างคือตัวที่มันกันเนี่ยก็จะเดินออกมาเดินออกมารับขีปนาวุธนะครับรับลูกไฟอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะทำให้เซฟกลุ่มได้บ้างแต่มันเดินช้าปัญหาเนี่ยมันจะเดินทะลุน้ำแข็งออกมาทันไหมเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยดูกันใน PVP นะครับคู่นี้ประมาณนี้คนที่อยากให้ผมรีวิวโคโรโบเรนเจอร์ส่วนใหญ่ผมจะรีวิวเยอะๆหลายๆตัวเนี่ยในช่วงก่อนรอบโคโรโบนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะดูก็ต้องไปรอดูนู่นเลยนะครับเดือนกันยานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไหนที่แบบอยู่ดีมีการปรับเป็นพิเศษครับเฮ้ยตัวนี้เก่งขึ้นมาตัวนี้มีแพทอะไรมาแล้วแบบเฮ้ยมันเก่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีทดสอบเป็นพิเศษนะครับทดสอบกับไทกะดูนะไม้เจอไม้ครับไทกะก็ยังโหดอยู่นะมีหลายคนก็อยากเห็นคลิปรีวิวแบบเต็มๆนะครับผมก็ทำแค่มินิแบทเทิลนะจริงๆไทกะนี่อยู่ในมินิแบทเทิลเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าจริงๆมันก็ยังเก่งอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะเปราะบางมากครับโดนขีปนาวุธตายครับเจอสายว่องไวยิงตายอันนี้เป็นผลมาจากตัวเกมเขาปรับหลายเรื่องนะคืออย่างตอนแรกสุดเนี่ยเทียบกับซารีหน้าไม้เนี่ยเ
ขาสู้แซลลี่หน้าไม้ไม่ได้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิแซลลี่หน้าไม้สู้ไทกะไม่ได้เลยนะครับสู้กันยังไงก็แพ้เต็มที่คือได้แค่สูสีอันนี้คือตอนที่ตอนไทกะออกมาใหม่ๆนะแล้วก็แซลลี่หน้าไม้ออกมาใหม่ๆนะครับแต่พอมีการปรับนะครับให้เรื่องของสายเรนเจอร์เนี่ยมีความชัดเจนขึ้นไหวพริบก็จะเปราะบางสุดเนี่ยเห็นไหมโดนขีปนาวุธยิงเนี่ยอันนี้การน้ำแข็งเนี่ยโดนขีปนาวุธตายหมดนะครับไหวพริบจะเปราะบางสุดเลยนะครับแต่ว่าดาเมจจะแรงที่สุดเลยนะลองมาก็จะเป็นว่องไวนะครับว่องไวก็จะถึกขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขามีค่าหลบสกิลเดิมนะครับถ้าอยากเสริมให้เรนเจอร์แกร่งขึ้นก็ต้องพึ่งเกียร์นะอันนี้เห็นไหมไทกะก็ยังเป็นไทกะนะครับแต่ว่าก็เปราะบางครับตามสภาพนะเกียร์ก็ตามที่เห็นนะเดี๋ยวลองเล่นกันเป็นทีมดูนะครับว่าล็อกซี่นะครับจะช่วยทีมผมได้มากน้อยแค่ไหนโอ้โหอยู่ในลีกตอนนี้นะครับลีกค่อนข้างจะโหดมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้เพชร1ก็โหดมากแล้วนะครับคือถ้าเกิดจะใช้ล็อกซี่ในเพชร1เนี่ยก็ต้องใช้คำว่ายังเหนื่อยอยู่นะคือลีกมันอาจจะแบบคงประมาณทองอ่ะอาจจะไม่ทอง1ด้วยนะทอง1เดี๋ยวนี้ก็โหดมากนะครับคือตัวโหดๆเทพๆเนี่ยโอ้โหทำไมไปกองอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้นะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเขาไม่ค่อยเล่นกันแต่เดี๋ยวนี้บางคนเล่นด้วยนะเล่นแล้วแบบขึ้นไม่ได้ไงโอ้โหแบบตัวเทพๆไปกองอยู่เยอะมากพวกแบบต้องสุ่มหนีอ่ะโอ้โหสุ่มแบบเยอะมากอ่ะกว่าจะหนีได้นะตอนนี้ก็เลยต้องแบบว่าเร่งปั้นทีมกันหน่อยนะครับหลักการสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะนะก็เล่นเยอะๆนะครับแต่ขนนกเรามีไม่พอไงล็อกซี่ติดไหมติดอยู่นะนี่ตัวนี้เราเห็นอยู่โอ้แต่ไปติดตรงนั้นอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยติดแล้วไม่เดินออกมาขวางนะคือหลักการเนี่ยขนนกอาจจะไม่เยอะไงก็ไม่ต้องอัพเบลก็ได้ก็จะเน้นเล่นสเตจพิเศษครับเก็บวัตถุดิบเอาไปย่อยนะครับแล้วก็ไปลุ้นนะครับในกระดานห้องทดลองรับนะครับแล้วก็หากบให้ได้ไวๆเยอะๆนะครับผมดูสายฟ้าดีกว่าผมชอบสกิลสายฟ้ามากสวยงามมากนี่พาอยู่โอ้แต่ว่ามันผ่าแต่ข้างหน้านะคือถ้าเกิดมันแบบมีการข้ามสมมติว่าข้ามแล้วไม่ผ่าข้างหลังเนี่ยผมว่ามันจะเจ๋งมากคือสกิลมันสวยไงโอ้โหคือแบบว่าถ้าเป็นดาเมจหลักนะครับแล้วมีการข้ามนะหรือว่าเป็นเวทอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเวทป่วนก็ได้โอ้เสียดายจริงๆคือทำให้มันแบบนิดนึงก็ยังดีนะให้มันแบบเก่งขึ้นมาหน่อยคนเปิดได้เขาจะได้ไม่เสียใจนะครับแบบประมาณว่าตัดสินใจปั้นแม็กไม่ยากเพราะว่าอย่างน้อยก็มีจุดขายมีจุดเด่นนะครับคืออย่างถ้าเกิดไปเทียบกับนักบวชหญิงรอบกอบลินเซเยอร์ที่ผ่านมานะครับผมว่าตัวนั้นเก่งกว่าเยอะ ID 5ผมปั้นแม็กซ์เลยนะเพราะว่ามีฮิวเลือดครับฮิวเลือดวินาทีครับบัฟหลบสกิลครับมีการทำสตันครับแล้วก็ลดหลบสกิลของศัตรูคือมันชัดมากกว่าตัวนั้นผมปั้นแม็กซ์แบบที่ไม่คิดเยอะเลยครับแล้วก็ใช้ดีนะก็ถือว่าใช้ดีนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ดีนะแต่อย่างตัวนี้คือโอ้โหก็ตามที่เห็นนะถ้าเกิดเจอทีมที่แบบว่าเขาโหดจริงๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้มีจุดเด่นที่ช่วยนะครับคือสมมุติว่ามันช่วยมากกว่านี้เนี่ยจะดีกว่านี้นะคือแบบโหถ้าสกิลค้ำหลังแล้วมีการปวดไปนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยปวดไปสตันปวดไปใบ้นะครับเนี่ยผมเลยต้องพึ่งนะครับตัวเอลิสครับถือผักให้มันไปสตันกองกันอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเกิดผมใช้ทนายนะมันจะเป็นคอมโบครับเดี๋ยวไว้มีคลิปไปดูแน่นอนตอนนี้ช่วงนี้ได้รีวิวไปก่อนพรุ่งนี้ก็จะเป็นนี่ติดอยู่แต่มันติดแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะติดแล้วก็ไม่เดินไปไหนนะครับคืออย่างที่บอกว่าความสามารถการน้ำแข็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นนะครับว่าเอาไว้กันศัตรูเนี่ยเขาพัดมาแช่ป้อมเราแล้วก็เดินทะลุออกมานะครับแค่นั้นเองไม่ค่อยมีอะไรเลยนะผมว่าจุดขายมันก็โอ้น้อยมากครับคือด้วยความที่ว่าตัวมันก็เปราะบางนะครับเดินก็ช้านะครับมันก็เลยบอกว่าเนี่ยการน้ำแข็งแล้วก็ยืนอยู่ที่เดิมนะก็เลยแบบอาจจะทำอะไรมากไม่ได้จริงๆนะมาทดสอบกันให้ดูประมาณนี้ก็ตามที่เห็นนะครับว่าไม่ได้โหดจัดอะไรมากมายเลยดาเมจก็เป็นดาเมจพิษนะครับไม่ทะลุด้วยนะกว้างแค่270จุดนะครับความสามารถไฮเปอร์การน้ำแข็งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันพอจะเป็นจุดขายได้อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่จุดขายหลักนะคือติดก็ติดแหละแต่ติดแล้วก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ได้โหดมากมายนักถ้าเกิดมันมีส
กิลที่แบบบัฟป้องกันทีมเจ๋งๆเลยอ่ะหรือว่าแบบป่วนศัตรูเนี่ยผมว่ามันจะโหดกว่านี้นะอ่ะก็ตามที่เห็นละกันนะถ้าเกิดใครใจรักจริงๆนะครับก็ปั้นแม็กซ์ได้นะถ้ายูริกไม่สูงก็ใช้ได้อยู่นะเข้าข่ายนะครับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดคือเรนเจอร์ที่เปิดได้นะครับก็ใช้ไปนะแต่ก็อย่าไปย่อยทิ้งนะอันนี้ผมสอนเลยนะครับคือบางคนเล่นใหม่ๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครสอนมานะอย่าไปย่อยทิ้งครับในตัวที่แบบว่าเปิดไม่ได้อีกแล้วนะครับอย่างเรนเจอร์โคโลโบอะไรประมาณนี้แสงมืดตัวไม่เก่งยังไงก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะพอจะมีจุดขายที่นำไปเล่นในโหมดอื่นๆได้อย่างน้อยก็เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าครั้งเรนเจอร์มันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเก็บไว้นะครับยกเว้นว่าตัวแบบกากจริงๆนะครับเป็นตัวที่เปิดหาได้อยู่เรื่อยๆตัวพวกนี้ก็เอาไปย่อยได้นะครับแต่ว่าตัวพวกนี้เก็บไว้ดีกว่านะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับก็ตามที่เห็นนะตามสภาพเลยแหละก็ข้อดีจัดๆเลยก็คือสวยงามครับสกิลก็สวยงามครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ